nothing ever ends. It's only just begun. เมื่อเรากล่าวถึงซีรีส์ฮีโร่ที่มีความน่าสนใจในช่วงนี้นับได้ว่ามันก็มีอยู่หลากหลายเรื่องหลากหลายสไตล์กันเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จากทางฝั่ง Disney Plus ของ Marvel ที่มีเนื้อเรื่องดำเนินควบคู่ไปกับจักรวาลหนังหรือจะเป็นซีรีส์ The Boy Hero ระยำกับความดิบเถื่อนและการมอบนิยามใหม่ของคำว่าซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าจะเป็นซีรีส์ของ DC อย่างเช่นในจักรวาลของ CW และสตรีมมิ่งของ DC Universe ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับก็คือซีรีส์ที่มีความเกี่ยวข้องกับซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับความสนใจในยุคปัจจุบันนี้แต่ทว่าในปี2019นี้ก็ได้มีซีรีส์ฮีโร่มามืดอยู่เรื่องนึงซึ่งมันได้ถูกดัดแปลงมาจากหัวเล่มคอมิกชื่อดังที่ได้เคยถูกเอาไปสร้างเป็นหนังจนทำให้ใครหลายๆคนให้การยกย่องว่าหนังเรื่องนี้คือหนังฮีโร่ที่มีการเสียดสีและสะท้อนมุมมองจากสังคมที่ดีที่สุดเรื่องนึงแต่ทว่าดันมาในช่วงยุคสมัยที่หนังฮีโร่ยังไม่บูมซึ่งหนังเรื่องนั้นเลยก็คือ Watchmenโดยถึงแม้ว่าในตอนนั้นหนัง Watchmen จะมาผิดยุคผิดสมัยแต่เนื้อหาที่ได้สื่อออกมาภายในหนังนะครับก็ยังสามารถสะท้อนสังคมได้มาจนถึงทุกวันนี้และภายในปีนี้ Warner Brothers จึงได้ทำการสานต่อตำนานชุดนี้กับซีรีส์ชุด Watchmen ของ HBO ภายในวิดีโอตัวนี้พวกเราก็จะมาดูกันนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ควรค่าแก่การลงเวลาดูไหมถ้าพร้อมแล้วพวกเราก็ไปลุยกันเลย Who are youWho am I? If I knew the answer to that, I wouldn't be wearing a mask. ซีรีส์ Watchmen จะดำเนินเนื้อเรื่องหลังจากเรื่องราวในเหตุการณ์คอมิกส์หลังจากที่เอเดรียนหรือออกซี่แมนเดียสได้ทำการวาร์ปปลาหมึกจากต่างมิติลงมากลางเมืองส่งผลให้เกิดระเบิดพลังจิตและฆ่าชีวิตประชากรไปมากกว่า3ล้านคนในจุดนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นกันไปจากหนัง Watchmen เพียงแค่เปลี่ยนจากระเบิดของด็อกเตอร์แมนฮัตตันเปลี่ยนมากลายเป็นระเบิดพลังจิตจากปลาหมึกต่างมิติและจากเหตุการณ์นี้จึงทำให้สงครามนิวเคลียร์ของโลกได้ยุติลงทั้งสองขั้วอำนาจได้จับมือและเฝ้าระวังภัยจากต่างมิติแทนส่วนด็อกเตอร์แมนฮัตตันหลังจากจบเหตุการณ์นี้ตัวเขาก็ได้ย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเนื้อเรื่องในซีรีส์ของ Watchmen ก็จะดำเนินต่อหลังจากเหตุการณ์นี้30ปีหลังจากการที่ด็อกเตอร์แมนฮัตตันออกจากโลกไปสภาวะความมั่นคงของโลกก็ยังไม่คงที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นมาในหลายพื้นที่และยังคงมีปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับปลาหมึกต่างมิติที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นจำนวนมากซึ่งในจุดนี้ก็คือแผนการของออกซี่แมนเดียที่ได้วางไว้เพื่อรักษาความมั่นคงของโลกโดยตัวเนื้อเรื่องจะทำการสื่อเรื่องราวออกมาจากหลายแง่มุมหลายมุมมองผ่านตัวละครในเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ในแต่ละเหตุการณ์นะครับพวกเราสามารถเห็นมุมมองของตัวละครได้มากกว่า1คนแต่ถึงแบบนั้นในซีรีส์ก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวละครหลักอยู่1คนที่มีชื่อว่าแองเจล่าเอบาอดีตตำรวจที่ได้ผันตัวมากลายเป็นฮีโร่สวมหน้ากากในนามที่มีชื่อว่าซิสเตอร์ไนท์เธอและสามีเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายนามว่าเซเว่นคาวารีกลุ่มก่อการร้ายฝักใฝ่คนผิวขาวและเหยียดคนผิวสีโดยกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้นะครับจะใช้หน้ากากเปื้อนหมึกของรอลชาร์ดมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการสื่อถึงอุดมการณ์ที่ไม่ประนีประนอมและจากเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ได้ทำการลอบสังหารตำรวจภายในเมืองและนำมาสู่กฎหมายที่ตำรวจนั้นต้องปิดบังตัวตนและสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยของชีวิตตัวเองและครอบครัวแต่ทว่าแองเจล่าที่รอดมาได้นะครับเธอก็ได้ตัดสินใจเลิกเป็นตำรวจและผันตัวมากลายเป็นฮีโร่สวมหน้ากากที่ขึ้นตรงกับตำรวจแทนซึ่งนี่ก็คือเรื่องย่อของซีรีส์ Watchmen ที่ท่านผู้ชมควรรู้ก่อนจะไปดู Lori Blake FBI You know how you can tell the difference between a masked cop and a vigilanteNo, me neither. และด้วยความที่ว่าในแต่ละตอนจะมีการเล่าเรื่องที่ผ่านหลากหลายตัวละครหลากหลายมุมมองเราจึงสามารถมองเห็นปัญหาของตัวละครจากเหตุการณ์นั้นได้มากกว่า1มุมมองซึ่งเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นของแต่ละตัวละครนะครับมันก็จะมีความเป็นเหตุเป็นผลกันมีความสอดคล้องและดำเนินอยู่ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันหรือไม่บางเหตุการณ์นะครับก็ดำเนินเนื้อเรื่องเป็นช่วงขนานกันไปเลยโดยที่เสน่ห์ของหนังและคอมิกในชุด Watchmen ก็คือการเสียดสีและการสะท้อนถึงแง่มุมในสังคมที่เกิดขึ้นจริงและในซีรีส์ชุดนี้นะครับเขาก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวและชนชาติ
มาเป็นแกนหลักของปัญหาทั้งหมดภายในเนื้อเรื่องตั้งแต่การกำเนิดของซูเปอร์ฮีโร่คนแรกของจักรวาล Watchmenจนมาถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายของกลุ่มเซเว่นคาวารีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ได้เริ่มต้นจากการเหยียดสีผิวและชนชาติโดยที่ในซีรีส์ก็จะมีการสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ได้เกิดขึ้นจริงในโลกความเป็นจริงนำมาอ้างอิงกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในซีรีส์ดังนั้นแล้วนะครับบางเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในซีรีส์มันก็คือเรื่องราวที่อ้างอิงและสะท้อนมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ดังนั้นแล้วใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับผมว่าท่านผู้ชมจะต้องว้าวกับซีรีส์เรื่องนี้มากแน่ๆโดยนอกจากเรื่องราวที่มีการเสียดสีสังคมอีกหนึ่งเสน่ห์ของซีรีส์คอมิกและหนังในชุด Watchmen ก็คือความเรียวหรือความสมจริงนั่นเองเนื่องจากที่ว่าในจักรวาลนี้ฮีโร่ทุกคนก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษกันแทบทุกคนเหมือนกับจักรวาลอื่นพวกเราจึงสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์และมิติทางอารมณ์ของตัวละครภายในเนื้อเรื่องมากกว่าการโฟกัสไปในเรื่องราวเกี่ยวกับพลังพิเศษของพวกเขาเราจึงสามารถสัมผัสได้ถึงมิติอารมณ์ของตัวละครภายในเรื่องนี้มากกว่าซีรีส์เรื่องอื่นที่ฮีโร่ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งในบางตอนนอกจากด็อกเตอร์แมนฮัตตันแล้วมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะแฟนตาซีแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังคงไม่ขัดแย้งอะไรกับจักรวาลที่ไม่ค่อยมีเรื่องเหนือธรรมชาติเพราะเนื่องจากเรื่องราวทุกอย่างสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลกันเนื่องจากที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีจุดกำเนิดมาจากจุดเดียวกันและด้วยความที่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องดำเนินต่อจากเหตุการณ์ในคอมิกส์ใครที่เคยได้อ่านคอมิกมาแล้วนะครับเมื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้มันก็เหมือนกับพวกคุณจะได้รู้เรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ในคอมิกส์ทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อโลกความเป็นอยู่ของออกซิแมนเดียสหลังจากเหตุการณ์นั้นและความเป็นจริงบางอย่างของจักรวาลนี้ที่ไม่ได้มีบอกไว้ในจักรวาลคอมิกส์สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกบอกเล่าผ่านเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ Who are you? Maybe a I'm Dr. Manhattan. He lives on fucking Mars.You curse too much. โดยสำหรับจุดเด่นของซีรีส์ชุดนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ฉากบู๊หรือซีนต่อสู้อลังการถึงแม้ว่ามันจะมีบางฉากบางซีนที่มี CG อลังการงานสร้างแต่ถึงแบบนั้นสิ่งที่เป็นจุดเด่นสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็คือการเล่าเรื่องที่มีการผูกปมปัญหาในแต่ละช่วงแล้วค่อยนำมาเฉลยในตอนท้ายอย่างมีชั้นเชิงสำหรับความรู้สึกแรกในช่วงแรกที่เราดูซีรีส์เรื่องนี้โดยส่วนตัวนะครับผมมีความรู้สึกงงกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในซีรีส์งงว่าในจุดนี้มันมาได้ยังไงแล้วไอ้สิ่งที่เขาจะบอกตรงนี้มันคืออะไรกันในช่วงแรกนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนจะเป็นแบบผมไหมแต่ว่าในช่วงแรกผมไม่เข้าใจสิ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้พยายามจะสื่อแต่พอเราดูมาถึงในช่วงตอนที่4จนมาถึงในช่วงตอนท้ายๆสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เรางงนะครับว่าซีรีส์ต้องการจะสื่ออะไรมันก็จะค่อยๆได้รับการเฉลยไปเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเพราะอย่างที่ผมพยายามจะย้ำคำนี้มาตลอดทั้งคลิปนะครับว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกันจนทำให้ใครที่ดูมาตั้งแต่ในตอนแรกจนมาถึงในตอนท้ายๆนะครับทุกคนก็จะแบบอ๋อทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเชื่อมกันหมดเลยนี่ว่าอะไรทำนองนี้นะครับในจุดนี้พวกเราก็ต้องชาบูทีมงานนะครับสำหรับการที่เขาสามารถโยงเรื่องราวและผูกปมต่างๆที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความเชื่อมโยงกันนะครับให้มาขมวดกันเป็นปมเดียวได้จุดนี้จึงกลายเป็นข้อโดดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือชั้นเชิงในการเล่าเรื่องที่ทำให้เราเมื่อดูจบตอนแล้วก็อยากจะรีบหาตอนใหม่มาดูนะครับเพื่อเฉลยปมที่ค้างคาใจต่อไปในส่วนของเรื่องงานโปรดักชันและงานภาพในจุดนี้ผมก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะเนื่องจากที่ว่าในปัจจุบันมันก็เปรียบเสมือนกับมาตรฐานใหม่ของซีรีส์ที่ว่างานภาพดีๆของซีรีส์สักเรื่องนะครับจะต้องมีความใกล้เคียงหรือเปรียบเสมือนกับดูหนังเรื่องนึงเลยและแน่นอนครับว่างานภาพของซีรีส์ Watchmen มันก็ทำไปได้ตามมาตรฐานของซีรีส์คุณภาพทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาหน่อยเลยก็คือในแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงนั่นก็คือในช่วงแรกของเรื่องหรือในบางช่วงของตอนนะครับพวกเราก็จะสามารถสังเกตเห็นตัวอักษรสีเหลืองขึ้นมาตามมุมต่างๆในฉากในจุดนี้ก็ถือได้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยของซีรีส์เรื่องนี้ We are no one We are everyone And we are invisibleและอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มีจุดเด่นเลยก็คือการเล่าเรื่องซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการสร้างบรรยากาศโดยเสียงดนตรีในส่วนของเพลงที่ทีมงานคัดมาในแต่ละซีนนะครับก็ถือได้ว่าฟังแล้วติดหูมากๆและแถมยังเข้ากับบรรยากาศของซีนนั้นๆดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเพลงแนวย้อนยุค90และคลาสสิกนะครับผมว่าทุกคนจะต้องหลงรักซีรีส์เรื่องนี้เป็นแน่ๆ
และเพราะเพลงประกอบที่เข้ามาเสริมเนื้อเรื่องในฉากนี่แหละครับจึงทำให้ดนตรีนั้นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสร้างบรรยากาศของเนื้อเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้และพอฟังมาในถึงจุดนี้นะครับผมก็ขอสรุปเลยนะว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกจริงไหมผมก็ขอตอบว่าสนุกครับแต่มันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะเนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากมีฉากโป๊เปือยและฉาก18บวกอยู่เยอะมีเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการเหยียดสีผิวการเหยียดชนชาติและความหลากหลายทางเพศและนี่เป็นซีรีส์ที่เน้นการเล่าเรื่องมันจึงเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีฉากการดึงดูดหรือฉากหวือหวาอะไรเป็นซีนบู๊ถึงแม้ว่าจะมีฉากบู๊แต่ทว่ามันก็ยังคงเบสออนในความเรียวของคนธรรมดาที่จะสามารถทำได้คิดเอาละกันครับว่าจะมีซีรีส์ฮีโร่สักกี่เรื่องที่ฮีโร่ของเรานะครับจะต้องขับรถไปไหนมาไหนเองส่วนเรื่องของนักแสดงด็อกเตอร์แมนฮัตตันเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกครับท่านผู้ชมต้องลองดูเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ก่อนถึงจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้และท่านผู้ชมก็จะเข้าใจได้ครับว่าทำไมด็อกเตอร์แมนฮัตตันของเราถึงมีหน้าตาแบบนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันนะดังนั้นแล้วผมก็ขอสรุปนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกครับแต่ทว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนในจุดนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่โดยส่วนตัวนะครับผมชอบการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้มากดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะครับก็สามารถไปหาดูซีรีส์เรื่องนี้กันได้นะครับสามารถหาดูได้จากทาง AIS Play เลยและสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับก็คือความสุดยอดของซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรที่ควรจะฟังคนอื่นสปอยเพราะความสุดยอดของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็คือชั้นเชิงในการเล่าเรื่องดังนั้นแล้วก็อย่าพลาดกันนะครับอย่าลืมไปหาดูกันเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมสัมผัสกับสิ่งที่ผมได้สัมผัสมาแล้ว People who wear masks are driven by trauma usually when they were kids ergo the mask that hides the pain I wear the mask to protect myself right from the painซีรีส์ Watchmen ของ HBO นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอนจอยกับมันสนุกกับมันหรือจะเข้าใจมันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจสิ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้มันอยากจะสื่อออกมานะครับผมก็เชื่อมากว่าท่านผู้ชมจะต้องสนุกกับเนื้อเรื่องของมันและเอนจอยกับมันมากและที่สำคัญเลยนะครับก็คือเราจะได้เห็นถึงความเอาใจใส่และความพิถีพิถันของทีมงานนะครับที่ผูกปมต่างๆของเนื้อเรื่องออกมาได้น่าสนใจถึงขนาดนี้ก็พูดมากก็เดี๋ยวหาว่าอวยไปนะครับผมเพราะว่าเราก็พูดอวยกันมาเยอะแล้วภายในคลิปนี้จริงๆมันก็ไม่ได้อวยแหละเพราะว่าซีรีส์นี้มันดีจริงๆนะแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือจุดที่เป็นข้อดีของมันนะครับก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่เน้นการเล่าเรื่องดังนั้นแล้วมันก็จะไม่มีฉากหวือหวาอะไรแล้วก็สิ่งที่เล่าเรื่องภายในเนื้อเรื่องของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เข้าใจยากนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะมองว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าเบื่อมากและถ้าเกิดถามว่า Watchmen The Version ของซีรีส์เนี่ยมันเทียบเทียมหรือมันดีเท่ากับหนังไหมในจุดนี้ผมก็ต้องพูดว่าแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าซีรีส์กับหนังเนี่ยเวลาในการเล่าเรื่องมันต่างกันครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเลยก็คือมันจะจำกัดเวลาอยู่เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงต่อ1เรื่องแต่ในส่วนของซีรีส์เนี่ยมันมีเวลามากถึง1ซีซั่นนะครับโดยที่เรื่องนี้มีทั้งหมด9ตอนใน1ซีซั่นมันจึงมีเวลาในการเล่าเรื่องปูเนื้อเรื่องแล้วก็การปูจักรวาลได้มากกว่าในหนังนะครับผมแต่ก็นะครับข้อดีของหนังเลยก็คือมันมีทุนสร้างที่สามารถรองรับได้เยอะกว่าเราจึงเห็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็น CG อลังการงานสร้างแต่ถ้าว่านั่นไม่ใช่จุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมบอกไปนะครับดังนั้นแล้วในจุดที่ว่ามันดีกว่าหรือมันดีเท่ากับเวอร์ชันหนังไหมในจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องไปดูและตัดสินใจกันเองนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีเวลาในการเล่าเรื่องที่เยอะนะครับแล้วก็มีการวางแผนของเนื้อเรื่องที่เรียกได้ว่าวางแผนอย่างมีชั้นเชิงครับคือเล่าเรื่องได้ฉลาดมากคือดูแค่ผิวเผินเนี่ยจะมองว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ทุนต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเรามองข้ามในจุดของรูปลักษณ์ภายนอกไปและเสพเนื้อเรื่องนะครับเราจะเข้าใจว่าบริบทของซีรีส์เรื่องนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนังใหญ่ได้เรื่องนึงเลยในเนื้อหาของมันเป็นเนื้อหาที่ทรงคุณค่าพอๆกับหนังเลยซึ่งในจุดนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าท่านผู้ชมจะต้องไปลองสัมผัสกันเองโดยที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดต่างๆแล้วก็ปัญหาสังคมในซีรีส์เรื่องนี้ผมก็ขอยังไม่หยิบยกมาพูดนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเอาเป็นว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช้า